สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับครูเอดร.กุลวดีทองไพบูลย์นักจิตวิทยาคลินิกนะคะวันนี้นะคะครูเออยากจะมาชวนพวกเรานะคะสำรวจในหัวข้อที่ว่ารักแท้คืออะไรค่ะครูเออะค่ะเพิ่งมีโอกาสได้ไปเสวนานะคะร่วมเสวนาแล้วในประเด็นเรื่องนี้เลยค่ะว่ารักแท้มีจริงไหมนะคะก็เลยมีโอกาสให้ครูเอเนี่ยได้ไปสำรวจความรักของตัวเองด้วยนะคะว่าเอ้ยเราคิดว่ารักแท้มีจริงหรือเปล่าเราเคยได้ยินเยอะแยะมากมายนะคะแม้กระทั่งเพลงนะคะรักแท้คืออะไรก็มีใช่ไหมคะทีนี้ในสำหรับตัวครูเอแล้วนะคะครูเอคิดว่ารักแท้คืออะไรบ้างวันนี้ครูเอจะเอามาแบ่งปันให้พวกเรารับฟังกันอย่างแรกเลยนะคะครูเอว่ารักแท้เนี่ยก็คือการที่เรายอมรับกันและกันยอมรับก็คืออย่างที่ไม่ได้คาดหวังนะคะว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงเราจะต้องเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นนะคะรับเราอย่างที่เราเป็นนะคะในกรณีที่เราแบบ the best นะคะก็คือในวันที่เราเป็นคนที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ the worst ก็คือในวันที่เราอาจจะไม่ค่อยจะน่ารักนักนะคะเขาก็ยังรับเราอย่างที่เราเป็นนะคะวางความคาดหวังลงนะคะแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงเราอันนี้ครูเอว่าหนึ่งในปัจจัยเลยนะคะสำหรับครูเอที่คิดว่าอันนั้นคือรักแท้อันที่สองสำหรับครูเอนะคะก็คือเรารู้สึกว่าเขาซัพพอร์ตเราได้นะคะเขาให้กำลังใจเรานะคะเขาพร้อมที่จะเดินเคียงข้างเรานะคะซัพพอร์ตเราไม่ว่าเราอยากจะทำอะไรนะคะอยากจะลองทำอะไรใหม่ๆอย่างจะลองทำอาชีพใหม่นะคะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะเรารู้สึกว่าเราได้ซัพพอร์ตได้กำลังใจจากเขาอันดับที่สามนะคะอันนี้เป็นอะไรที่ครูเอเคยไปอ่านเจอตั้งนานแล้วนะคะแต่พอมีโอกาสได้เอาทุกอย่างที่อ่านมาเนี่ยมารวบรวมกันแล้วในความหมายของตัวครูเอเองเนี่ยว่ารักแท้คืออะไรเนี่ยครูเอคิดว่าอีกอันนึงที่สำคัญมากๆเลยค่ะก็คือต้องตระหนักรู้ว่าในความรักแท้นั้นอ่ะมันไม่มีความเพอร์เฟกต์นะคะก็คือมันก็คือ imperfection นั่นเองนะคะจริงๆแล้วครูเอเชื่อว่าในความรักทุกความรักอะค่ะมันจะไม่มีอะไรที่มันสมบูรณ์แบบไปหมดนะคะแต่ถ้าเราเข้าใจว่าเอ้ยมันคือความไม่สมบูรณ์แบบที่เราจูนเข้าหากันอยู่ด้วยกันได้นะคะซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะคะให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนี่ยค่ะครูเอก็คิดว่านั่นแหละก็คือการที่เขาอยู่กับความ imperfect ของเราได้นะคะทีนี้ไม่เฉพาะการ imperfect ของเราการไม่สมบูรณ์แบบของตัวเราเท่านั้นนะคะแต่ครูเอคิดว่าเป็นความไม่สมบูรณ์แบบในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะคะในความสัมพันธ์เองเนี่ยครูเอคิดว่ามันก็มีรายละเอียดของมันเองนะที่นอกเหนือจากบุคลิกหรือว่าลักษณะของคน2คนแต่ในรายละเอียดของความสัมพันธ์เนี่ยก็ไม่มีความสัมพันธ์ไหนหรอกค่ะที่มันสมบูรณ์แบบนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารับได้ว่าเฮ้ยในความสัมพันธ์เนี่ยมันจะมีความ imperfect อยู่อันนั้นก็ทำให้เราเอื้อต่อการที่จะอยู่กันไปนานๆนะคะความรักที่ยืนยงต่อมานะคะอีกอันนึงซึ่งคุณเอกคิดว่าสำคัญมากเหมือนกันก็เรื่องของ commitment commitment ก็คือเรื่องของถ้าภาษาไทยเนี่ยเขาจะแปลว่าพันธสัญญาเนาะแต่ครูเอกรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันไม่มีคำอะไรที่มันแบบเหมือนใช่ในมุมมองของคุณเอกนะคะที่แบบว่า commitment นะคะ commitment สำหรับคุณเอกก็คือการที่เรายึดมั่นนะคะคือตั้งใจแล้วว่าเราเลือกเขาแล้วคือคนนี้คนที่เราเลือกแล้วเราก็คอมมิตนะคะก็คือตั้งใจว่าเราจะอยู่กับเขาใช่ไหมคะตั้งใจว่าเราจะรักเขาอย่างเงี้ยค่ะเนาะแล้วก็จะอยู่กันไปเรื่อยๆนานๆนะคะอันนี้ก็สำคัญมากเหมือนกันอีกอันนึงนะคะที่ครูเอเห็นว่าสำคัญด้วยนะคะก็คือเรื่องของ resilience นะคะ resilience คืออะไรก็คือการที่เรามีอุปสรรคเข้ามาเนี่ยเราล้มแล้วเราก็ลุกขึ้นมาได้นะคะครูเอว่าในความรักแท้นั้นก็คือไม่ว่าอะไรจะผ่านเข้ามาในความสัมพันธ์ของเราเนี่ยค่ะเราพร้อมที่จะจูงมือแล้วก็เดินไปด้วยกันนะคะฝ่าฟันอุปสรรคนะคะไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคเล็กๆน้อยๆหรืออุปสรรคใหญ่ๆที่เข้ามาเนี่ยในชีวิตคู่ของเรานะคะแล้วก็ในชีวิตของเราแต่ละคนด้วยนะคะอันนั้นคุณเอคิวก็สำคัญมากเหมือนกันในการที่เราจะมองว่าเอ๊ะอันนี้เป็นรักแท้ของเราหรือเปล่านะคะแล้วในที่สุดแล้วนะคะก็คือความรู้สึกปลอดภัยค่ะคุณรู้สึกว่ารักแท้นี่ก็คือเวลาอยู่กับเขาอะเรารู้สึกปลอดภัยเรารู้สึกว่าเขาเก็ตเราอะค่ะว่าเขาเข้าใจเรานะคะแล้วก็จะมีความรู้สึกว่ามันเหมือนความรู้สึกภายในอะค่ะที่มันเรารู้นะคะถึงแม้ว่าเรารู้โดยก็ไม่รู้ว่ารู้ได้ยังไงอะค่ะแต่เราก็จะรู้ว่าเราไม่สามารถที่แบบเหมือนไม่สามารถจินตนาการที่ในชีวิตที่จะไม่มีเขาอยู่ในชีวิตเราได้อันนั้นสำหรับครูเอเนี่ยคือที่ว่าที่สุดของที่สุดเลยนะคะว่าถ้าเรามองภาพไปข้างหน้าบอกเฮ้ยไม่ว่าเราจะมองไปทางไหนยังไงเนี่ยเราก็ยังเห็นเขาอยู่ในชีวิตเรานะคะคอยซัพพอร์ตคอยเดินเคียงข้างกันนะคะเป็นคู่ชีวิตอย่างแท้จริงนะคะอ่ะวันนี้ก็นำมาฝากเพียงแค่นี้นะคะให้เราลองไปสำรวจดูนะคะอันนี้คือนิยามรักแท้ของครูเอนะคะและสำหรับผู้ฟังทั้งหลายแหล่นะคะเราล่ะมีนิยามรักแท้กันว่ายังไงบ้างวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะครูเอลาไปก่อนแล้วเจอกันครั้งหน้าสวัสดีค่ะ